วันนี้นะครับเราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในหัวข้อว่าเครื่องมือ4ชิ้นที่พระเจ้าใช้สร้างชีวิตของเรานะครับเครื่องมือ4ชิ้นที่พระเจ้าใช้สร้างชีวิตของเราจริงๆพระเจ้าใช้ทุกอย่างสร้างชีวิตของเรานั่นแหละครับแต่ผมสรุปมาเป็น4ชิ้นหลักๆนะครับที่พระเจ้าใช้สําหรับการสร้างให้คริสเตียนทุกคนเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเราจะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้พระคําของพระองค์ในเช้าวันนี้จะได้พูดและนำการแตะต้องใจมาสู่พี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ขอพระองค์ทรงอวยพระพรพวกเราทุกคนที่จะรับการเสริมสร้างและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาและขอน้อมรับเสียงของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ14ถึง15บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์อาจารย์เปาโลได้หนุนใจให้เราได้เติบโตที่จะไม่เป็นเด็กตลอดไปเด็กจะมีอาการถูกซัดไปซัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างใครพูดอะไรมีความคิดอะไรก็เป๋ไปเป๋มาใครหลอกอะไรก็ไม่รู้จักเท่าทันเล่ห์กลอุบายอาจารย์เปาโลสอนให้เราเติบโตขึ้นด้วยการยึดความจริงด้วยความรักเพื่อเราจะเจริญเติบโตขึ้นทุกด้านสู่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นศีรษะความเติบโตจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของคริสเตียนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะดีใจหากเห็นลูกที่น่ารักของตัวไม่มีพัฒนาการเลยแม้ลูกวัย5เดือนจะน่ารักสุดขีดแต่ถ้าผ่านไป3ปี4ปีลูกยังเป็นเหมือนเด็ก5เดือนพ่อแม่คงกลุ้มใจแน่ๆไม่มีเกษตรกรคนไหนที่ปลูกพืชโดยไม่คาดหวังที่จะเห็นการเจริญเติบโตและการเกิดผลของพืชไม่มีนักลงทุนคนไหนจะฝากเงินของเขาไว้กับกองทุนที่ไม่ทำให้ทรัพย์สินของเขางอกเงยหรือเกิดผลพระเจ้าก็เช่นกันแม้พระเจ้ารักเราแต่พระองค์ก็คาดหวังให้เราเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมีฉากอยู่ฉากหนึ่งที่อ้างอิงมาจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่30ได้พูดถึงภาพรวมการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนในฉากแผนภาพนี้ครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเหมือนกับกราฟทางด้านซ้ายมือของพี่น้องเราเริ่มต้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเราจึงถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมคำว่าชอบธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า just ที่แปลว่าถูกต้องเที่ยงธรรมเราจึงถูก justify เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า justification ประกาศแล้วว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อเราต้อนรับพระเยซูถ้าหากรถ10ล้อมันรับเราไปเราไปสวรรค์ทันทีเอเมนมั้ยครับเราได้บังเกิดใหม่แล้วเราถูกประกาศเป็นผู้ชอบธรรมแม้เราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เรารอดเพราะความเชื่อที่เนื่องจากการสวมความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์แต่ระหว่างการดําเนินชีวิตคริสเตียนเราจะผ่านกระบวนการของการถูกเสริมสร้างชีวิตการชําระให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ในทางพฤตินัยกระบวนการนี้เรียกว่าการชําระให้บริสุทธิ์หรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า sanctification คือการชําระล้างให้เราสะอาดมากขึ้นทุกวันให้เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตระหว่างความเชื่อของเราจึงมีเส้นกราฟที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ในระยะยาวยิ่งเราเดินกับพระเจ้านานขึ้นด้วยจิตใจที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่ถูกต้องเราจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมบางครั้งเราอาจมองย้อนหลังไปในอดีตเราเคยเห็นเราเคยอยู่จุดที่สูงกว่านี้เมื่อเรากลับใจพระคุณพระเจ้าก็ทำงานเป็นพระคุณที่ซ้อนพระคุณและทำให้เรากลับไปสู่จุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมตลอดเส้นกราฟนี้แล้วเราจะไปสู่สภาวะที่3ที่เรียกว่าการปรากฏตัวในสง่าราศีสภาพที่สมบูรณ์แบบในสง่าราศีหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า glorification เป็นสภาพที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์ได้บอกว่าเราจะสู่สภาพนั้นในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะเห็นพระองค์และเราจะเรียนแบบพระองค์เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ในกระบวนการของชีวิตในโลกเราจึงอยู่ในกระบวนการของเส้นกราฟที่กำลังขึ้นขึ้นลงลงกำลังอยู่ในความเติบโตจะเป็นบางช่วงที่เราตกต่ำแล้วเปลี่ยนพลั้มแต่จะมีหลายช่วงที่พระเจ้าฟื้นฟูจิตใจและทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิมความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจึงต้องเป็นเป้าหมายที่สำคัญและการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคืออะไรลักษณะอย่างแรกของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นใครเขารู้ตัวว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อเป็นอะไรเขาไม่เปรียบเทียบกับใครเขาไม่ฉาริษยาเขาไม่ยิ่งยกตัวเองเขาไม่เป็นคนที่ขาดความมั่นคงในจิตใจเขารู้จักคุณค่าของตัวเองและรู้จักตัวเองในพระเจ้าสิ่งที่สอนที่เขาเป็นคือเขารู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไรผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขารู้ว่าชีวิตเขาอยู่เพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรใครมาล่าเขาออกจากเส้นทางเขาจะ
พาตัวเองกลับมาสู่เส้นทางเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไรกันแน่และเขาต้องทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จแม้ว่าจะเจอปัญหาก็ตามสิ่งที่3ของผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือเขาจะสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาเขาจะแสดงผลชีวิตของความเติบโตที่คนเห็นได้และคนจะรู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเขาสิ่งที่4คือเขาจะมีเสถียรภาพในชีวิตเขาจะไม่เป็นคนที่งองแง3วันดี4วันไข้แต่เขามีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายระยะยาวจะช่วยเขาจากการถดถอยในระยะสั้นเขาจะไม่ให้ความสนใจมากเกินไปกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเพราะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเขาไว้ได้และสิ่งที่5ในลักษณะผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือสามารถขยายพงพันธุ์ในฝ่ายวิญญาณได้ต้นไม้เมื่อโตมาถึงระยะหนึ่งต้นไม้ก็จะออกผลเป็นเรื่องปกติสัตว์เมื่อเติบโตมาถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะสามารถออกลูกออกหลานมนุษย์เมื่อเติบโตมาถึงวัยก็สามารถที่จะมีลูกได้ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเช่นกันเขาจึงไม่หยุดเพียงแค่ตัวเขาเพียงคนเดียวแต่เขาจะสามารถนำความรอดไปสู่คนอื่นและสร้างคนอื่นให้เติบโตขึ้นเป็นสาวกพระเยซูได้เขารู้ว่าจะเติบโตอย่างไรเพราะเขาผ่านเส้นทางแห่งความเติบโตนั้นมาก่อนแล้วในการเติบโตนี้จะมี2ส่วนคือส่วนที่พระเจ้าทำงานและส่วนที่เราร่วมมือในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง13ได้พูดบอกว่าให้เรานั้นอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นแต่มากกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงกระทำกิจอยู่ภายในพวกเราให้เรามีความประสงค์และสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ได้เราจึงเห็น2ส่วนในพระคัมภีร์ตอนนี้ส่วนแรกคืออุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดและส่วนที่2คือพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําการอยู่ภายในพวกท่านพระคัมภีร์ได้พูดอย่างสมดุล2ส่วนว่าในการเติบโตนี้เป็นส่วนที่เราจะประพฤติให้สมกับความรอดไม่ใช่ประพฤติเพื่อให้รอดไม่มีการประพฤติไหนทําให้รอดเรารอดไม่ใช่ด้วยการประพฤติแต่เมื่อรอดแล้วเราจะประพฤติให้สมกับความรอดและอีกพาร์ทนึงคือพระเจ้าจะทํากิจอยู่ภายในเราพระเจ้าจะกระตุ้นจะสร้างแรงปรารถนาและจะให้กำลังกับเราเพื่อจะสามารถทำสิ่งที่ดีเหล่านั้นได้การไปสู่ความเติบโตในเส้นกราฟนี้จะเป็นการร่วมมือระหว่างเรากับพระเจ้าผู้กระทำกิจอยู่ภายในเราโดยเครื่องมือ4ชิ้นที่พระเจ้าใช้สร้างเราชิ้นแรกพูดพร้อมกันพระคัมภีร์พระเจ้าจะใช้พระคัมภีร์ในการสร้างชีวิตของคริสเตียนพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่คริสเตียนอุปโลกขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้วางหลักการตามจินตนาการคริสเตียนและคริสเตียนแต่ละคนก็มีหลักการคนละอย่างแต่พระเจ้าได้วางแบบแผนที่ชัดเจนคือพระวจนะพระเจ้าเป็นพระวจนะพระเจ้าที่เป็นจริงมี2ส่วนในภาษากรีกก็คือ logos กับ lema logos หมายถึงส่วนที่เป็น logic เป็นเนื้อหาเป็นตรรกะส่วน lema หมายถึงส่วนที่เป็นการดลใจเป็นฤทธิ์เดชอำนาจดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนของฤทธิ์เดชที่เป็นการดลจิตดลใจด้วยเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจึงได้ทั้งความรู้และเราจึงได้ทั้งฤทธิ์เดชของพระคัมภีร์ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเหมือนกับแขนพี่น้องสกปรกและเราพยายามที่จะเอาแขนของเรานั้นกวักน้ำเพื่อจะตักน้ำขึ้นมาให้ได้มากที่สุดแม้เราจะอ้าแขนกว้างแค่ไหนก็ตามแต่เราก็จะกวักน้ำขึ้นมาได้แค่เท่ากับอุ้งฝ่ามือของเราเท่านั้นเองเราไม่สามารถจะเก็บน้ำทั้งหมดที่เรากวาดมาด้วยวงแขนของเราได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแขนของเรามือของเรานั้นจะสะอาดขึ้นเมื่อเราได้กวาดน้ำแม้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์บางครั้งเราอาจจะเก็บในรายละเอียดทั้งหมดของพระคัมภีร์ไม่ได้เราอาจจะจำเนื้อหาของพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เราอ่านแล้วไม่ได้อ่านแล้วบางส่วนก็ลืมและยังต้องอ่านใหม่แต่ทุกครั้งที่อ่านเหมือนกับทุกครั้งที่เราเอามือกวาดน้ำเมื่อนั้นมือของเราจะสะอาดยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับการอ่านพระคัมภีร์จะมีส่วนของเรม่าคือส่วนที่ชำระจิตใจของเราให้สะอาดยิ่งขึ้นกว่าเดิมใครก็ตามที่ยิ่งหมั่นเพียรในการอ่านพระคัมภีร์เขากำลังหมั่นในการที่จะเอามือของเขากวักในน้ำเพื่อให้จิตใจของเขาสะอาดและเมื่อใจของเขาสะอาดก็จะผลิตสิ่งสะอาดออกมาเขาจะมีคำพูดที่สะอาดเขาจะมีความคิดที่สะอาดเขาจะมีหน้า Facebook ที่สะอาดเขาจะมีอากัปกิริยาและการตอบสนองต่อปัญหาที่สะอาดเพราะจิตใจของเขาได้รับการชำระด้วยพระวจนะของพระเจ้าใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างผมจึงอยากหนุนใจเราทุกคนที่เราจะใช้เครื่องมือที่พระเจ้าให้กับเราอย่างชัดเจนแล้วคือพระคัมภีร์จะทำยังไงกับพระคัมภีร์ครับอย่างแรกคืออ่านเราต้องอ่านพระคัมภีร์อย่าเพียงแต่ฟังจากการเทศนาอย่างเดียว
เวลาพี่น้องทานสเต็กสเต็กที่เป็นชิ้นก็มีรสชาติที่แตกต่างกับที่เป็นสับๆเวลาเราฟังคำเทศนาบางทีก็มีคนสับมาให้แล้วแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์บางทีเราเป็นชิ้นๆแล้วเราได้ดึงสิ่งเหล่านั้นจะมีเรม่าบางอย่างที่พระเจ้าพูดคุยกับเราไม่ว่าเนื้อสับหรือเนื้อชิ้นเป็นก้อนๆก็ดีแต่ดีคนละแบบนั้นอยากให้เราไม่เพียงแต่ฟังคำเทศนาอย่างเดียวแต่ให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยเองไหมครับดื่มจากแหล่งน้ำด้วยตัวของเราเองและสิ่งที่สองนอกจากอ่านคือให้ศึกษาเมื่อเราศึกษานั้นจะลึกไปกว่าการอ่านมันคือการพยายามทำความเข้าใจบริบทการเปรียบเทียบการเชื่อมโยงการสร้างความสัมพันธ์การเห็นภาพรวมแล้วเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้เราอ่านพระคัมภีร์ได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่สามไม่ใช่เพียงอ่านศึกษาผมอยากหนุนใจให้เราท่องจำด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องกี่ท่านชอบท่องจำพระวจนะบอกเอเมนการท่องจำพระวจนะเหมือนกับการที่เราเก็บพระวจนะไว้อยู่ในแฟลชเมมโมรีเป็นการเก็บไว้อยู่ในส่วนที่จะดึงมาได้อย่างรวดเร็วเราจะสามารถดึงมาใช้ได้ยามเผชิญปัญหาตั้งแต่ผมรู้จักพระเจ้าพี่เลี้ยงสอนให้ผมท่องพระคัมภีร์ข้อแรกก็คือฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าและทุกครั้งเวลาเจอปัญหาพระคัมภีร์ข้อนี้จะผุดขึ้นมาในหัวและทำให้ผมเชื่อเสมอว่าในปัญหาทุกอย่างเราจะผ่านมันไปได้ yeah. แต่น่าเสียดายก่อนมาเชื่อพระเจ้าผมชอบท่องจำเนื้อเพลงสุดท้ายบางทีเวลาเจอปัญหาเนื้อเพลงมันมาคือเสียงบางคนไปร้องคาราโอเกะไม่ต้องดูเลยนะครับเนื้อจับไมโครโฟนร้องได้ทุกเพลงเจ็บไปเจ็บมาทุกวันขออภัยใช้เพลงเก่านิดนึงนะครับ เวลามีปัญหาปุ๊บเจ็บไปเจ็บมาทุกวันมันไม่ช่วยให้ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับเพลงที่ผมจำได้อ้าวอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเจอปัญหามาอ้าวอ้าวอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ช่วยเลยเวลาเครียดๆแบบไปลงนรกซะเถอะที่รักมันมีแต่เพลงแบบนี้แล้วมันผุดขึ้นมาในหัวของผมจะต้องแทนที่สิ่งเหล่านี้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีพระวจนะพระเจ้าชีวิตของเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเองมั้ยครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงอ่านไม่เพียงศึกษาแต่ให้เราท่องจำพระวจนะพระเจ้าด้วยพี่น้องสามารถจะมีเป็นคลาสเล็กๆเป็นข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องจะท่องเป็นประจำและสิ่งนี้จะดึงเข้ามาในช่วงเวลาที่เราต้องการบางสิ่งมาหนุนใจอย่างเร่งด่วนสิ่งที่4คือให้ใคร่ครวญพระคัมภีร์การใคร่ครวญคือการค่อยๆซึมซับแล้วเราจะเห็นว่าพระวจนะพระเจ้านั้นมีมิติที่น่าประทับใจและจะมีบางสิ่งที่มาจากพระเจ้าที่แต่ต้องและประทานการฟื้นฟูใจไปส่วนที่สิ่งที่5ก็คือการประพฤติตามพระวจนะเมื่อเราประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์ก็จะออกฤทธิ์ในชีวิตของเราดังนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ศึกษาพระคัมภีร์เพราะนี่คือเครื่องมือชิ้นสำคัญที่พระเจ้ามอบให้แก่เราเอเมนมั้ยครับในปี1938นะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าดักลาสคอริแกนนะครับเขาขับเครื่องบินคนเดียวนะครับจากนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กอยู่ทางตะวันออกของอเมริกาใช่มั้ยครับเพื่อจะเดินทางไปยังลอสแอนเจลิสที่อยู่ทางตะวันตกของอเมริการะยะทางทั้งสิ้น 3,000 ไมล์ดักลาสคอริแกนเป็นนักขับเครื่องบินที่ขับเครื่องบินได้เขาบินผ่านไป28ชั่วโมงจากนิวยอร์กจะไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสปรากฏว่าเขามาพบว่า28ชั่วโมงผ่านไปตัวเขาอยู่ในเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์ในทวีปยุโรปแทนทำไมเขาถึงไปคนละทิศคนละทางเพราะว่าเขาอ่านเข็มทิศผิดด้านปกติทิศเหนือจะต้องชี้ไปทางหนึ่งแต่เขาไปอ่านตรงก้นและคิดว่าก้นนั้นคือทิศเหนือดักลาสคอลลิแกนขับเครื่องบินเป็นแต่เขาไม่รู้จักวิธีอ่านเข็มทิศและนั้นทำให้เขาเดินทางไปผิดทิศผิดทางกับที่ที่เขาต้องการไปดังนั้นอย่าสักแต่รีบเพื่อจะเคลื่อนที่ให้เร็วแต่ให้เราเคลื่อนที่ให้ถูกทิศด้วยเอเมนไหมครับโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ผู้คนจะไม่รู้ผิดถูกจนกระทั่งเปรียบเหมือนไม่รู้จักมือซ้ายหรือมือขวาเสียด้วยซ้ำเราจะบอกว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเพียงแค่กระแสคนส่วนใหญ่เสียงคนรอบข้างว่าอย่างไรหรือผลประโยชน์ของเราตัวเราคืออะไรหรือแรงกดดันที่เราเจอคืออะไรแล้วเราก็เคลื่อนชีวิตไปตามแรงกดดันตามผลประโยชน์หรือตามเสียงคนรอบข้างอย่าเคลื่อนไปแบบนั้นเลยครับให้เราเคลื่อนไปด้วยการศึกษาพระวจนะพระเจ้าและตอบสนองกับสถานการณ์ที่เราเจอตามพระคัมภีร์อย่างตรงไปตรงมาพระคัมภีร์เป็นข้อสรุปที่ชี้ขาดอย่าให้เราเอาเหตุผลอื่นมาใหญ่กว่าเลยในสดุดีบทที่119ข้อที่9คนหนุ่มจะรักษาวิธีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ถ้าพี่น้องเป็นคนหนุ่มคนสาวอยู่ที่นี่ขอให้เราปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับแม้หนุ่มสาวในอดีตก็ปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับ
และเราจะรักษาชีวิตเราให้ถูกต้องได้นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้กับเราบอกคนข้างสิครับบอกว่าอ่านพระคัมภีร์เอเมนไหมครับนะครับเรามีเครื่องมือเรามีเข็มทิศต้องรู้จักใช้เข็มทิศเอเมนไหมครับเวลาอ่านพระคัมภีร์อย่าพยายามอย่าอ่านแต่ผ่านทางแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีเรามีตัวตั้งเตือนนะครับข้อความไลน์ข้อความ Facebook เข้ามาแล้วมันสูญเสียสมาธิอยากหนุนใจพี่น้องอ่านจากกระดาษจะช่วยทำให้เราเองได้จดจ่อกับพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นเครื่องมือที่สองครับเครื่องมืออย่างแรกคือพระคัมภีร์เครื่องมือที่สองคือฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มากับชีวิตคริสเตียนในการเปลี่ยนแปลงเดินทางไปสู่เส้นกราฟนี้พระเจ้าได้ให้ฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงนิสัยทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองแต่เป็นด้วยความร่วมมือของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน2เปโตรบทที่1ข้อ3บอกว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้าฤทธิ์เดชจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นกับเราต่อการดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าเราจะไม่ขาดสิ่งใดเมื่อเรามีฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราคอรีเทนบูมได้บอกว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนแค่ถุงมือเท่านั้นเองระหว่างจะมีรูปฟอร์มที่เป็นนิ้วเหมือนกับมือแต่ถุงมือโดยลำพังมันไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เพราะมันไม่มีพลังจนกระทั่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนมือที่สวมเข้าไปอยู่ในถุงมือเมื่อนั้นถุงมือที่อ่อนแอก็จะสามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างแข็งแรงเราอาจจะมีรูปฟอร์มที่ดูมีความสามารถมีอะไรต่างๆแต่ลึกที่สุดแล้วเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือนมือเข้ามาสวมอยู่ในรูปฟอร์มของถุงมือนี้เพื่อทำให้เรามีกำลังขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเติบโตขึ้นในยอห์นบทที่15ข้อ4ถึง5พระเยซูจึงบอกว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราพระเยซูบอกว่าถ้าเราจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณก็ต้องสนิทกับพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณบ่อยครั้งที่ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของคนกรุงเทพเราอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานอยู่ในสภาพอากาศร้อนแล้วก็เราก็มีความตึงเครียดในแต่ละวันผมไปเจอพี่น้องคนไทยในประเทศอเมริกาหน้าตาเด็กๆแต่ละคนหน้าตาเด็กพอพูดอายุแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับเราอยู่เมืองไทยแดดมันร้อนนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งไปนั่งมาแล้วหน้ามันเหี่ยวเร็ว ความรีบเร่งของชีวิตมันก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับจนกระทั่งเราก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้านที่ผ่านกิจวัตรทั้งวันนะครับผมกับภรรยากับลูกเนี่ยบางทีกลับถึงบ้านลูกก็หลับแล้วตื่นเช้ามาคุยกับลูกสักพักหนึ่งส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็เราก็ต้องไปทำงานต่างๆนะครับจะมีเวลาคุยกับภรรยาบางทีก็ต้องคุยผ่านไลน์ผ่านโทรศัพท์บ้างนะครับบางทีกลับไปถึงก็หลับจัดเวลาไม่ลงตัวยิ่งผมอยู่ในกิจวัตรเหล่านี้โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือไม่ได้คอนเนคกับครอบครัวของผมเนี่ยเวลาผ่านไปนานขึ้นผมก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยและขาดการเบรกที่ดีผมก็เลยเริ่มมาจัดสรรเวลาชีวิตตัวเองใหม่ว่าจะตั้งเวลาสำหรับการพูดคุยกับครอบครัวการใช้เวลากับภรรยาการได้คอนเน็กต์จริงๆกับเขาไม่ใช่แค่อยู่กับเขาบางทีเราอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างทำภารกิจการงานแต่ไม่ได้คอนเน็กต์กันจริงๆพอเราเริ่มมาปรับจูนเรื่องการคอนเน็กต์เรื่องของตัวเองกับลูกตัวเองกับภรรยาผมพบว่าความเหนื่อยล้าในกิจวัตรประจำวันของผมค่อยๆได้รับการรื้อฟื้นผมมีกำลังจากภรรยามีกำลังจากลูกทำให้ผมสดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์บางทีเราเพียงแค่รับรู้การดำรงอยู่ของพระองค์แต่เราไม่ได้คอนเนคกับพระองค์เราเพียงแต่รับรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราโดยทฤษฎีในหัวแต่เราไม่ได้มีเวลาที่จะมาจดจ่อนั่งคอนเนคกับพระเจ้าฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดและพูดให้พระเจ้าฟังสุดท้ายเวลาผ่านไปเราก็จะเหนื่อยยากกับอะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่ได้มีกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะอยากหนุนใจว่าอย่าเพียงอยู่กับพระวิญญาณแต่ต้องคอนเนคกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยอย่าเพียงแค่รับรู้การดำรงอยู่ของพระเจ้าแต่ให้เราคอนเนคกับพระเจ้าในกิจวัตรประจำวันชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับ Good break คือ wisdom อย่างหนึ่งการรู้จัก break อย่างเหมาะสมคือสติปัญญาอย่างหนึ่งของชีวิตเราพี่น้องคงไม่ชอบอ่านเลคเชอร์ที่จดเต็มหน้ากระดาษไปหมดจริงไหมครับเราคงไม่อยากอ่านเลคเชอร์บางคนเนี่ยกำหนดมาจิ้นกระดาษนี่แทบจะเรียกว่าเครื่องปริ้นไม่ได้เลยทีเดียวเต็มไปด้วยตัวหนังสือสเปซแคบตัวหนังสือเล็กทุกอย่างอ่านแล้วมันอึดอัดไปหมดพี่น้องยังไม่ชอบอ่านเลคเชอร์โน้ตแบบนี้เลย
ช่นเดียวกันครับชีวิตของเราเราปล่อยให้เป็นเหมือนกับเลคเชอร์ที่มันแออัดไปด้วยอะไรบางอย่างและไม่มีการเบรกที่ดีเพียงพอไม่มีการให้ช่องว่างระยะไฟการแบ่งพารากราฟการแบ่งมาร์จิ้นที่เหมาะสมชีวิตแบบนี้มันก็จะเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าและเป็นสภาพของชีวิตปัจจุบันที่เราพยายามจะมุ่งไปสู่โกบางอย่างและยัดทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตที่จำกัดและแออัดของเราการมีเบรกที่ดีกับพระเจ้าการคอนเนคกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตและเติบโตขึ้นทุกวันเอเมนไหมครับเราจะคอนเนคกับพระวิญญาณได้ยังไงผมแนะนำสามอย่างหนึ่งฟังเสียงพระวิญญาณฟังสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราจะฟังได้ยังไงถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่สนใจดังนั้นการฟังเราต้องมีเวลามาจดจ่อนิ่งๆสงบและฟังว่าพระเจ้าต้องการจะตรัสอะไรกับเราอย่างที่สองคือให้เกียรติพระวิญญาณให้เกียรติพระวิญญาณตระหนักว่าพระองค์อยู่กับเรามองพระองค์เมื่อเราจะพูดเราจะคิดเราจะใช้ชีวิตเราตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับรู้สิ่งเหล่านี้และให้เกียรติพระองค์ไม่เพียงฟังให้เกียรติพระวิญญาณสามก็คือพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานกับพระองค์ฝากภาระของเราที่เราแบกหนักเหน็ดเหนื่อยไว้กับพระองค์มีช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานที่ดีเพื่อเราจะมีช่วงชีวิตที่ดีในเวลาอื่นๆการจัดช่วงเวลาเจาะจงสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับทวนพร้อมกันนะครับเครื่องมืออย่างที่หนึ่งคืออะไรนะครับพระคัมภีร์เครื่องมืออย่างที่สองคือพระวิญญาณและเครื่องมือที่สามครับที่ช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้าคือสถานการณ์พระเจ้าจะอนุญาตให้เกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นในชีวิตของคริสเตียนทั้งที่ดีและทั้งที่ดูเหมือนจะยากลำบากเป็นอุปสรรคหรือเลวร้ายพระเจ้าจะให้เหตุการณ์ทั้งสิ้นนั้นมาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างให้เราเติบโตขึ้นในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นพระหูพจน์นั้นจะร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีกับคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่ได้ให้อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสูญเปล่าหรือทิ้งไว้เพียงแต่บาดแผลหรือความเจ็บปวดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดียอดเยี่ยมพระองค์จะไม่ให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสูญเปล่าไปแต่พระองค์จะให้สิ่งที่ดูมันร้ายนั้นได้เปลี่ยนเสริมสร้างให้เกิดผลเป็นพระพรที่ดีเมื่อเราตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้องโลกนี้จะเป็นเหมือนกับโรงเรียนหรือโรงฝึกอบรมของชีวิตจริงเราจะเรียนรู้และถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านประสบการณ์สถานการณ์ที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับชีวิตและในความจริงปัญหาของชีวิตเราก็วนๆเวียนๆอยู่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละครับตัณหาของตาความทะนงในลาภยศนะครับนะตัณหาของเนื้อหนังก็มีวนๆเวียนๆอยู่ไม่กี่เรื่องเหล่านี้เหมือนกับบันไดวนที่เดินวนไปเดี๋ยวก็กลับมาองศาเดิมเดินวนไปก็กลับมาองศาเดิมแต่ในเชิงระนาบแล้วเราจะสูงขึ้นเราจะเจอปัญหาที่สูงขึ้นที่ท้าทายขึ้นที่ทำให้เราต้องเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราตั้งแต่คนยันเด็กจนยันชราก็จะเจอปัญหาและการทดสอบอยู่ไม่กี่เรื่องและสิ่งเหล่านี้จะช่วยถลุงทำให้เราเติบโตขึ้นไปสู่ความไพบูลย์เหมือนกับช่างทองที่เวลาเขาจะถลุงทองคำเขาจะเอาทองคำใส่เข้าไปในเตาหลอมและเขาก็จะอัดอากาศเข้าไปในเตาถลุงทองคำนี้พอมีอากาศมีออกซิเจนก็จะทำให้ไฟลุกและความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นและเขาก็จะเอาทองคำมาดูจะเห็นเศษขี้แร่ทองคำเศษดินเศษทรายลอยอยู่บริเวณด้านหน้าทองคำเขาก็จะเอาตะแกรงได้ช้อนเอาเศษขี้แร่เหล่านั้นออกไปแล้วก็ดันทองคำกลับเข้าไปในเตาหลอมใหม่เพิ่มความร้อนอีกไปอีกระดับหนึ่งดึงทองคำออกมาเศษขี้แร่ใหม่ก็จะลอยขึ้นมาเขาก็จะตักเศษขี้แร่นั้นออกอีกแล้วก็ใส่ความร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกและตักขี้แร่อีกอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาดึงทองคำมาดูและมองเห็นเงาหน้าของตัวเองสะท้อนในทองคำนั่นก็แสดงว่าทองคำนี้บริสุทธิ์เพียงพอสำหรับการใช้งานพระเจ้าก็จะอนุญาตให้สถานการณ์เป็นเหมือนกับเปลวไฟที่ถลุงชีวิตของเราเพื่อจะเอาสิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่แปลกปลอมออกไปและพระองค์จะตักแบบนี้ออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากชีวิตจนเมื่อใดที่พระองค์โงกมองชีวิตเราและเห็นพระพักของพระองค์พระฉายของพระองค์สะท้อนจากชีวิตของเราออกไปเมื่อนั้นก็เป็นอันที่การถลุงทองคำนั้นเป็นอันสิ้นสุดพระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราให้เติบโตผ่านสถานการณ์ต่างๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ของผมท่านหนึ่งที่น่าประทับใจท่านชื่อดร.ราเมชริชาร์ดท่านเป็นวิทยากรในงานคองเกรสที่ผ่านมาท่านได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ในชีวิตคริสเตียนด้วยภาพของแผนผังดวงดาวกับรอยแผลเป็นด
ดยท่านบอกว่าให้เราเนี่ยลิสต์ประสบการณ์ของชีวิตในประสบการณ์ที่เราภาคภูมิใจไปเหมือนกับดวงดาวส่วนประสบการณ์ไหนที่เป็นประสบการณ์ที่เราบาดเจ็บให้เป็นเหมือนกับแผลเป็นรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างเส้นในแนวนอนคือเส้นอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุกี่ปีก็ว่าไปเราสามารถจะลิสต์ดวงดาวของชีวิตเราเช่นดวงดาวแรกก็คือได้รถจักรยานคันแรกดวงดาวที่2ก็คือมาเป็นคริสเตียนตอนอายุ10กว่าปีดวงดาวที่3คือเรียนหนังสือจบตอนอายุ21ปีดวงดาวที่4หูได้แต่งงานอายุ22ปีถือว่าแต่งงานเร็วมากเลยนะครับมีลูกคนแรกอายุ25ปีนะครับอะไรครับซื้อบ้านได้อายุ31ปีเริ่มต้นบริษัทได้อายุ38ปีอันนี้คือดวงดาวของชีวิตที่เราสามารถจะลิสต์ออกมาได้จะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นดวงดาวที่เรารู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ของชีวิตที่เราภูมิใจที่สุดวิ่งแข่งชนะเลิศตอนเด็กนะครับผมเป็นนักวิ่งตอนเด็กนะครับผมวิ่งแข่ง4ทีมผมได้ที่2นะครับนะเพราะว่าอีก2ทีมฟาวครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงอีก2ทีมฟาวผมเลยได้ที่2บางทีพี่น้องไม่ต้องวิ่งเร็วแค่ให้คนอื่นแพ้พี่น้องก็ชนะแล้วนะครับด้านล่างของเส้นกราฟนะครับก็คือแผลเป็นท่านก็แนะนำให้เราลิสต์แผลเป็นในชีวิตสิ่งที่เราบาดเจ็บเช่นตอนอายุ5ขวบสัตว์เลี้ยงของเราตายอายุ14เราถูกเพื่อนปฏิเสธอายุ20กว่าเราเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงอายุ35เราถูกไล่ออกจากงานนะครับเวลาผ่านไปหย่าร้างเราสามารถจะลิสต์สิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นเส้นกราฟได้และท่านให้ข้อสังเกตอย่างนึงว่าดวงดาวเนี่ยที่เราเขียนเนี่ยมักจะบอกถึง 4D ในชีวิตของเราดวงดาวจะบอก 4D ในชีวิตของเราดีแรกก็คือสิ่งที่ drive เราสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราอะไรที่เราลิสต์เป็นดวงดาวมักเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ motivate ให้เราเคลื่อนเช่นเราเริ่มบริษัทได้เป็นดวงดาวหนึ่งแสดงว่า motivation ของเราคือการงานและสิ่งนี้ drive เราหรือว่าเรื่องครอบครัวเรื่องลูกนี่คือ drive ของเราดีแรกคือ drive ดีที่2คือ desire หรือความปรารถนาดาวนั้นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเพราะถ้าไม่ปรารถนาเราคงไม่ลิสต์มันเป็นดาวและดีที่3ก็คือ defect คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนน่าสนใจมากนะครับดาวที่เรารู้สึกภูมิใจนั่นอาจจะเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราได้เป็นจุดที่เราต้องระวังชีวิตเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่มารใช้ล่อลวงตัวเราก็ได้สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดเราปรารถนาและ drive ชีวิตเราที่สุดสิ่งนั้นอาจจะเป็นจุดที่มารสามารถโจมตีหากเราข้ามเส้นไปทำสิ่งที่ผิดได้โดยไม่ระมัดระวังและดีที่4คือ direct สิ่งนี้จะกำหนดทิศทางชีวิตของเรามันจะทำให้รู้ว่าตัวตนของเรานั้นเป็นอย่างไรเรามีใจปรารถนาอย่างไรเราจะรู้จักแพชชั่นของตัวเราเองและเราจะรู้ว่าเราควรจะเคลื่อนไปอะไรและเราควรระวังอะไรบ้างนี่คือประโยชน์ของดวงดาวที่เราลิสต์ส่วนบาดแผลที่เราลิสต์บางคนบอกผมชอบเฉพาะดวงดาวแต่ความจริงแล้วบาดแผลนั้นก็มีประโยชน์ครับบาดแผลที่เกิดขึ้นพระเจ้าไม่อนุญาตให้เข้ามาอย่างสูญเปล่าเอเมนไหมครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมพระองค์จะไม่ให้สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราผ่านไปอย่างสูญเปล่าในบาดแผลเหล่านั้นมันจะทำให้เราได้รับประสบการณ์บางอย่างที่จะแก้ไขลักษณะชีวิตของตัวเราเองทำให้เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อจะปลอดภัยมากขึ้นถ้าบาดแผลนั้นคืออุบัติเหตุรถยนต์เราก็จะระมัดระวังตัวเองในการเดินทางในการขับขี่บาดแผลทำให้เราเกิดการแก้ไขชีวิตทำให้เราเข้าใจชีวิตและทำให้เราเกิดความหนักแน่นขึ้นกับชีวิตสิ่งที่น่าสนใจคือบาดแผลที่เราเป็นทำให้เราเข้าถึงคนที่มีบาดแผลแบบเดียวกันได้ดีกว่าคนอื่นใครจะช่วยคนที่ครอบครัวกำลังจะหย่าร้างได้ดีเท่ากับคนที่เคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาก่อนถ้าเราไม่เคยแต่งงานเราไปแนะนำคนที่กำลังจะหย่าร้างเขาบอกว่าคุณยังไม่เคยแต่งงานคุณไม่เข้าใจหรอกสิ่งที่คุณพูดมันก็เป็นแค่ความรู้ในหัวแต่คุณไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นี่บาดแผลจึงมีประโยชน์เพราะมันทำให้คำพยานชีวิตของเรามีน้ำหนักเอเมนไหมครับมันทำให้เราสามารถเข้าถึงคนที่เขาเจอปัญหาแบบเดียวกับเราได้พระเจ้าจึงไม่ต้องการให้บาดแผลทิ้งไว้แต่เพียงความบาดเจ็บสำหรับชีวิตของคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้บาดแผลเป็นเส้นทางที่เราจะค้นพบวิธีทางของงานรับใช้พระเจ้าในอนาคตด้วยบาดแผลจะเป็นเหมือนการโรยขนมปังตามทางที่เราสามารถจะเดินผ่านไปสู่การทรงเรียกและเป้าหมายที่พระเจ้ากำหนดในชีวิตของเราได้มีพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับลูกของเขาป่วยเป็นดาวซินโดรมเขาไม่เข้าใจทำไมลูกของเขาต้องป่วยเป็นดาวซินโดรมเขารู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ใจมากเพราะอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีความสุขเขาทุกข์ใจและเขาบ่นต่อว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขาจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาพบพระเจ้าเขาสัมผัสความรักและพระคุณพระเจ้า
ขาเริ่มเปลี่ยนจากความสงสัยไปความไว้วางใจว่าในเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับเขาต้องมีแผนการอะไรบางอย่างและเมื่อถึงจุดนั้นพระเจ้าเปิดตาใจให้เขาพบพันธกิจใหม่สำหรับชีวิตเขานั่นคือพันธกิจของการช่วยครอบครัวที่ลูกป่วยเป็นดาวซินโดรมให้ได้รับความช่วยเหลือเขาสามารถพูดกับครอบครัวเหล่านี้ได้ว่าคุณดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างดีลูกของคุณสามารถจะมีชีวิตที่ดีได้แม้เขาจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขาก็มีชีวิตที่ดีได้เด็กที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมสามารถมีพัฒนาการได้เข้ากับเด็กอายุ12ปีเด็ก12ปีสามารถดำเนินชีวิตรอดได้เด็กที่เป็นดาวซินโดรมถ้าถูกพัฒนาอย่างดีในเวลาที่เหมาะสมก็สามารถจะรอดได้ด้วยเช่นเดียวกันผู้หญิงคนนี้พบเส้นทางใหม่ในการรับใช้และเธอได้ช่วยครอบครัวคนที่เป็นดาวซินโดรมหลาย10ครอบครัวผ่านประสบการณ์ชีวิตของเธอมีคนหนึ่งสูญเสียลูกไปจากการที่ลูกของเขามีอาการป่วยทางจิตลูกของเขาฆ่าตัวตายเขามีความรู้สึกเจ็บปวดมากที่เขาผู้เป็นพ่อไม่สามารถจะช่วยลูกของเขาได้แต่พระเจ้าได้พลิกผันประสบการณ์แห่งความบาดเจ็บของเขากลายเป็นภาระใจที่จะช่วยคนที่ป่วยทางจิตใจจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในสังคมนี้เขาได้ริเริ่มพันธกิจเพื่อช่วยคนที่ป่วยทางจิตและสามารถเข้าถึงคนเหล่านั้นให้ได้รับความรอดอีกอย่างมากมายบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาจะเข้าใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในโลกได้เป็นอย่างดีและเขาจะมีคำพยานที่ทำให้คนอื่นหนักแน่นได้เพราะเขาผ่านสิ่งนี้มาแล้วบางคนเพิ่งเข้าใจทำไมชีวิตเราต้องเป็นหนี้สินแบบนี้ทำไมเหตุการณ์ร้ายๆมันเกิดขึ้นจนเราตกมาสู่สภาพที่มันหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อเราผ่านมันไปได้เราจะแนะนำคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวว่ายังมีความหวังเขาสามารถผ่านได้เช่นกันเอเมนไหมครับทุกวิกฤตของชีวิตจึงมีเหตุผลเพื่อจะทำให้เราค้นพบเส้นทางของงานรับใช้ในชีวิตเราจะมีคำพยานที่หนักแน่นเพราะเราเคยสวมรองเท้าคู่นี้มาก่อนท่านสามารถจะพบเส้นทางของชีวิตในอนาคตท่านสามารถจะถูกสร้างได้ทั้งประสบการณ์ดวงดาวหรือประสบการณ์บาดแผลอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญเปล่าไปเอเมนไหมครับเลือกตอบสนองสถานการณ์ทุกอย่างอย่างที่พระเยซูต้องการให้เราตอบสนองในยากอบบทที่1ข้อที่2ถึง4บอกว่าเมื่อท่านต้องพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอาจารย์ยากอบบอกว่าเมื่อเจอปัญหาขอให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะการทดสอบความเชื่อนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนสมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยขอให้เราใช้สิ่งเหล่านี้อย่างที่พระเจ้าต้องการตอบสนองกับทุกสถานการณ์ด้วยความรักความไว้วางใจและด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ทุกสิ่งในชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนนะครับเครื่องมือที่1พระเจ้าใช้อะไรนะครับพระคัมภีร์เครื่องมือที่2ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เครื่องมือที่3ครับและเครื่องมือที่4สุดท้ายนะครับผู้คนรอบข้างขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่นั่งข้างๆเรานะครับนี่คือเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้ขัดสีชวีวันเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีพี่น้องเพราะนี่คือเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้ขัดสีชวีวันเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีคริสตจักรคนข้างๆเขาจะช่วยให้เราดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆบอกว่าช่วยฉันให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเอเมนไหมครับนะครับแล้วเราก็จะช่วยเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยไอน์สไตน์เคยพูดบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เล่นลูกเต๋ากับจักรวาลนี้นะครับเขาไม่เชื่อว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากความบังเอิญซ้อนความบังเอิญเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เล่นลูกเต๋ากับจักรวาลนี้เขาเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์มันไม่ใช่ความบังเอิญซ้อนความบังเอิญจนเกิดกลายเป็นสิ่งที่มีวัตถุประสงค์แบบนี้ดังนั้นผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเราจึงมีวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าส่งเขาเข้ามาสู่ชีวิตของเราคนคนนั้นที่เป็นพ่อค้าทาสเดินผ่านมาเจอโยเซฟขณะที่พี่ชายกำลังทำร้ายนั่นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งโยเซฟไปอยู่ที่อียิปต์และเตรียมให้ในที่สุดโยเซฟสามารถช่วยครอบครัวของเขาได้ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นผู้คนที่เข้ามาพระเจ้าจึงออกแบบเพื่อจะทำให้เราได้รับการเสริมสร้างอะไรบางอย่างบางสิ่งที่เราเคยพบเจอในวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราจะเข้าใจว่าเพราะอะไรเหตุการณ์นี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้าออกแบบมนุษย์ให้ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อจะเติบโตขึ้นใครก็ตามที่ผิดหวังกับคนเลยปลีกหนีจากผู้คนคนนั้นกำลังผิดจากเจตนารมณ์ของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่18ข้อ1บอกว่าคนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นก็แสวงหาแต่สิ่งที่ตนปรารถนาและขัดแย้งกับสติปัญญาทุกอย่าง
ซาโลมอนบอกว่าใครที่ปลีกตัวจากคนอื่นกำลังทำสิ่งที่ขัดแย้งกับทางของสติปัญญามันไม่ใช่ทางที่เสริมสร้างเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่นั้นในความเติบโตเราจึงต้องการคนรอบข้างมาช่วยเสริมสร้างเราการสามัคคีธรรมจึงเป็นข้อกำหนดสำหรับความเติบโตไม่ใช่เป็นทางเลือกของความเติบโตการสามัคคีธรรมเป็นข้อกำหนดเพื่อจะทำให้เราเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่ทางเลือกอันหนึ่งที่เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้คริสเตียนจึงต้องผูกพันอยู่ในคริสตจักรเราจะทำบัญญัติแห่งการรักผู้อื่นมารักตัวเองได้อย่างไรถ้าเราอยู่คนเดียวปลีกตัวเองอยู่สันโดษเราจะทำบัญญัติเรื่องการให้อภัยได้ยังไงถ้าไม่มีใครสักคนมาเหยียบเท้าเราบ้างหรือทำให้เราหัวเสียคุณภาพระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะแสดงออกระหว่างออกมาผ่านคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับคนที่ดีเราเข้าใจคนเราให้อภัยได้เราเติบโตขึ้นเราช่วยคนได้นั่นก็สะท้อนคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าและเราสามารถจะแบ่งผู้คนในชีวิตของเราออกเป็นแวดวงต่างๆได้อาจารย์ราเมริชาร์ดก็ได้ให้ความเข้าใจเป็น3แวดวงของชีวิตเป็นวงกลม3ลูกที่ซ้อนกันอยู่ข้างในวงในสุดก็เหมือนคนที่เรามีความรับผิดชอบกับเขาเราจะไปต่อสู้เพื่อเขาจะต่อสู้เพื่อเราเขาสามารถมาหาเราได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าเราไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจเวลาเขาอยู่ด้วยเลยเขาเป็นเพื่อนสนิทของเราเป็นคู่ครองของเราเป็นคนที่ต่อสู้เคียงข้างไปกับเรานี่คือคนวงในวงหนึ่งที่สำคัญมากของชีวิตวงถัดมาคือวงกลางเขาบอกวงกลางคือวงที่ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเขาพร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือเราเป็นคนที่เป็นเหมือนกับหมอที่ถ้าเราป่วยเราไปหาหมอจะพร้อมเสมอสำหรับเราคนกลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเพราะข้อจำกัดของเวลาระยะทางแต่คนกลุ่มนี้ในวงกลางเขาพร้อมเสมอที่จะเข้ามาช่วยเหลือยามเราต้องการเมื่อเรามีปัญหาเขาพร้อมจะเข้ามาให้กำลังใจให้การสนับสนุนทางจิตวิญญาณหรือการสนับสนุนทางการเงินเขาปรารถนาดีกับเราและเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราส่วนวงที่3คือวงนอกเป็นวงเองที่เราสามารถเข้าถึงเขาได้ถ้าเราต้องการแต่วงที่3จะไม่ใช่วงที่ต่อสู้เพื่อเราไม่ใช่วงที่วิ่งไปเพื่อเราอาจจะเนื่องจากเขาทรัพยากรจำกัดและเขาก็มีแวดวงที่จำกัดของเขาไม่สามารถเหยียบไปถูกคนทั้งโลกได้คนเหล่านี้จึงไม่ได้เข้ามาลึกกว่านี้เพื่อเราได้ชีวิตของเราเอาเข้าจริงถ้ามองดูเราจะจำแนกคนในชีวิตของเราออกได้เป็น3กลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่มองเราเป็นศัตรูนั้นอาจจะอยู่วงที่4ไปเลยไม่ได้อยู่ใน3แวดวงเหล่านี้จะมีแวดวงต่างๆที่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์และท่านได้พูดต่อไปบอกว่ามิตรภาพส่วนใหญ่เริ่มต้นโดยธรรมชาติแต่ต้องรักษาไว้โดยความตั้งใจมิตรภาพส่วนใหญ่อาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกินธรรมชาติพระเจ้าพาเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องถูกรักษาเอาไว้ด้วยความตั้งใจเราต้องใช้ความพยายามในการรักษาแวดวงต่างๆของชีวิตเอาไว้รักษาวงในของชีวิตวงกลางของชีวิตวงนอกของชีวิตด้วยความตั้งใจเราต้องวางแผนเราต้องเอาใจใส่เพื่อจะพัฒนาให้ความสัมพันธ์เหล่านี้เติบโตและแวดวงของเราจะเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะมีคนเข้ามาในแวดวงต่างๆได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเพียงแวดวงเล็กๆอาจจะมีบางคนที่เราไม่ชอบแต่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้อย่างมากมายจะมีบางคนที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นกว่าเดิมพี่เลี้ยงหลายคนเตือนสติผมขัดเกลาผมทำให้ผมรู้สึกแสบๆคันๆแต่นั่นคือพี่เลี้ยงที่ผมทรงจำมากที่สุดเพราะเขามีส่วนช่วยทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมอาจจะชอบคนที่ทำให้ผมสบายใจแต่ผมมีความจดจำคนที่ทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นให้เราทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราดีขึ้นกว่าเดิมเองไหมครับบางคนอาจจะเป็นเหมือนสำลีคอยปลอบใจเราบางคนอาจจะเป็นเหมือนน้ำที่คอยทำให้เราสดชื่นบางคนเห็นหน้าเราเห็นกระดาษทรายขัดเหลือเกินเตือนเหลือเกินบางคนเห็นหน้าแล้วเหมือนค้อนมันเลื่อยคอยพยายามตัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตของเราแต่ทุกคนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างบ้านไม่ใช่หรือไม่ว่ากระดาษทรายค้อนเลื่อยสีนะครับน้ำสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นสำหรับกระบวนการการก่อสร้างบ้านให้สวยงามใครสักคนที่เป็นกระดาษทรายกับเราขัดกับเราอยู่นั่นแหละคนเหล่านั้นจำเป็นที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับหันไปบอกคนข้างๆสิครับว่าขอบคุณกระดาษทรายนะครับเห็นไหมครับบอกอีกข้างหนึ่งบอกขอบคุณที่ช่วยสร้างชีวิตเราเราเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อมารู้จักคุณเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อมารู้จักพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอให้เราเติบโตขึ้นกับพระเจ้าไม่ว่าทุกความสัมพันธ์ก็ต้องเผชิญการทดสอบทั้งสิ้นแหละครับจะมีแต่คนที่วิกลจริตเท่านั้นที่ไปเดินไปเจอบ้านที่สร้างไม่เสร็จแล้วไปตำหนิบ้านนี้สร้างไม่สวยงาม
พราะมันยังสร้างไม่เสร็จจริงไหมครับคนเป็นเรื่องที่แปลกถ้าคริสเตียนสักคนหนึ่งจะไปตำหนิพี่น้องคริสเตียนใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราเดินไปตำหนิบ้านที่สร้างไม่เสร็จมันไม่สวยมันไม่สวยมันไม่สวยเพราะมันยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแหละครับไม่มีใครถูกสร้างเสร็จแล้ววันนี้แม้หล่อก็ยังหล่อไม่เสร็จจริงไหมครับสวยก็ยังสวยไม่เสร็จเลยนะครับยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเรากำลังอยู่ในกระบวนการการเติบโตของพระเจ้าถ้าวันนี้เราเจอพี่น้องสักคนหนึ่งอ่อนแอไม่สมบูรณ์แบบผมเห็นน้ำหนักในพระคัมภีร์ให้น้ำหนักว่าอย่าดำเนินชีวิตเป็นที่สะดุดของคนไม่ได้ให้น้ำหนักว่าอย่าดำเนินชีวิตไปสะดุดคนอื่นพระคัมภีร์ให้น้ำหนักคืออย่าเป็นที่สะดุดของคนอื่นไม่ได้ให้น้ำหนักว่าอย่าไปสะดุดคนอื่นพระคัมภีร์ให้เราสนใจคนอื่นมาเพราะความจริงอ่ะถ้าเราเป็นคนที่เดินในความสว่างอ่ะมันจะเห็นว่าตรงไหนควรสะดุดแล้วเราก็จะเดินข้ามการสะดุดเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้เดินในความสว่างเราเห็นความไม่เติบโตโอ้ยมนุษย์เป็นคนบาปเราอยู่ในโลกความบาปอ่ะมันก็ถูกต้องโดยสมมุติฐานนี้อยู่แล้วตามความจริงของพระคัมภีร์อยู่แล้วมนุษย์เป็นคนบาปจะอะไรมากมายจะไปทุกข์ร้อนอะไรมากมายไม่เห็นคนไม่สมบูรณ์ก็เดินข้ามมันไปเราสามารถจะเดินในความสว่างโดยไม่สะดุดได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าขอให้เราเติบโตขึ้นผ่านทั้ง4อย่างนี้เอเมนไหมครับทั้งพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำท่องพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ฟังพระองค์ให้เกียรติพระองค์พึ่งพาพระองค์ทั้งสถานการณ์เรียนรู้ทั้งดวงดาวและบาดแผลและสุดท้ายคือคนรอบข้างเรียนรู้จากเขาอยู่ด้วยกันกับเขาเรารักและอยู่ด้วยกันจนวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแม้ว่าวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะจูงมือเดินไปด้วยกันล้มก็ช่วยกันลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วก็เดินไปด้วยกันเดี๋ยวแผลมันก็หายนะครับเพราะคนเหล่านี้จะทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงพระเจ้าจะไม่ให้เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้สำหรับชีวิตของเราเพราะนั่นคือการทำร้ายเราพระเจ้าให้เป้าหมายกับเราแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้สำหรับชีวิตของเราเราจะก้าวเข้าสู่ความสมบูรณ์มากขึ้นและเราจะสมบูรณ์แบบในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอาจจะมีกาแฟสำเร็จรูปอาจจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณสำเร็จรูปทุกอย่างเป็นกระบวนการที่เราต้องเติบโตขึ้นวันต่อวันและเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับคนในชื่อเอมี่คาร์ไมเคิลบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอ่านเรื่องราวของคนที่ยิ่งใหญ่เราจะรู้สึกท้อแท้และคิดว่าตัวเราเนี่ยคงเป็นเหมือนผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นไม่ได้แต่ความจริงคนที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเขาชนะทีละขั้นทีละตอนด้วยความตั้งใจทีละเล็กทีละน้อยการปฏิเสธตนเองทีละน้อยและชัยชนะภายในจิตใจทีละก้าวด้วยความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยจนเขากลายเป็นคนที่เขาเป็นไม่มีใครเห็นขั้นบันไดเล็กๆที่ซ่อนอยู่นี้ทุกคนเห็นเพียงแต่เมื่อความสำเร็จยิ่งใหญ่มันปรากฏแล้วไม่มีชัยชนะที่เกิดขึ้นในทันทีไม่มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่ทันใดมีแต่การทำงานของแต่ละช่วงเวลามันน่าสนใจมากที่เราได้ยินชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จรับใช้พระเจ้าเติบโตเราภูมิใจยิ่งเราเห็นคนเกิดผลเราประสบความสำเร็จเขาสุดยอดแค่ไหนเรายิ่งมองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นไม่ได้หนังสือเหล่านี้ปกปิดด้านความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอของเขาและได้พูดกับภาพที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะสร้างอินสปิเรชันให้กับหลายคนแต่ในความเป็นจริงคนที่เรายกย่องเขาก็ต้องต่อสู้กับขั้นบันไดเล็กๆของเขาเหมือนกันอาจารย์เปาโลก็ต้องต่อสู้กับความอ่อนแอของเขาทุกวันเหมือนกันแต่ในความอ่อนแอทำให้เขาเห็นใจคนอื่นความอ่อนแอทำให้เขาเห็นพระคุณพระเจ้าอย่าเพิ่งเอาหนังสือบทที่1ของคุณไปเทียบกับหนังสือบทที่20ของคนอื่นเองมั้ยครับขอให้เรามีกำลังใจที่จะเดินไปแต่ละก้าวของเราด้วยความสัตย์ซื่อและพระเจ้าทรงพระคุณ4เครื่องมือนี้จะอยู่ในชีวิตของเราต่อขึ้นกับพระเจ้าทุกๆวันเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับอาจจะมีการบ้านบางอย่างที่เราต้องกลับไปและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเครื่องมือทั้ง4อย่างนี้ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้กับการอธิษฐานการสำรวจตัวเองเพื่อพระเจ้าจะเข้ามาปรับเปลี่ยนและแก้ไขบางอย่างของชีวิตเราเราจะใช้เวลานี้สำหรับการสำรวจสิ่งที่เป็นความไม่เติบโตบางอย่างของเราก่อนถ้าพี่น้องพบเห็นความไม่เติบโตบางอย่างของท่านที่ท่านต่อสู้อยู่กับมันแล้วก็ทุกข์ใจอยู่กับมันขอให้วันนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยตั้งเป้าหมายด้วยกันว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันได้วันหนึ่งเราจะผ่านพ้นมันไปได้ความอ่อนแอนี้โอ้ความอ่อนแอเอ๋ยพระคุณพระเจ้าจะทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือเจ้าได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสร้างเราขึ้นเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสร้างเราขึ้นเถิดพระบิดาฮาเลลูย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 าพระเจ้าข้าเราขอพึ่งพาพระเจ้าเราขอพึ่งพาพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าพระองค์คือความปรารถนาสูงยิ่งสำหรับชีวิตเราเราอยากโตเป็นเหมือนพระเยซูเราอยากโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงช่วยเราสูงบนศิลาความสัตย์สิพระองค์เป็นความหวังของข้าข้ามีภายในที่พระทัยให้ข้าอยู่ในความสมดุลแห่งพระนิเวศพระพระองค์ทอนคุณขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าคือที่จะอยู่ในพระนิเวศพระเจ้าข้าพระเจ้าเซฟไปเป็นนิจที่พระเจ้าจะตั้งข้าพระเจ้าไว้บนศิลาสูงนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าพระเจ้าต้องการพระองค์คือสิ่งเดียวที่ข้าพระเจ้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการเราคือผู้เดียวที่ข้าสอหาและเฝ้าคอยและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการเราคือผู้เดียวที่ข้าสอหาและเฝ้าคอยและนี่คือสิ่งเดียวร้องเป็นความปรารถนาเรารอคอยพระองค์
ให้น้องอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันสิครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือท่านจะช่วยเหลือเราทุกคนที่นี่ให้เราได้รับการสวมทับทองพระองค์เป็นเหมือนถุงมือที่ถูกสวมเข้ามาและได้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอทรงฟื้นฟูจิตใจกระทำให้กำลังและความหวังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยา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 พระเจ้าเป็นความหวังของข้าพระเจ้าเป็นความหวังของข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่ท่านที่พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนท่านในเช้าวันนี้และสิ่งนึงที่ท่านได้รับการแตะใจเป็นพิเศษคือการหันกลับมาศึกษาพระวจนะพระเจ้ากลับมาอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาท่านเองใช้เวลากับหนังสือต่างๆใช้เวลากับทีวีคลิปวิดีโอต่างๆใช้เวลากับการรับฟังเรื่องต่างๆแต่สิ่งนึงที่บกพร่องหรือขาดไปในช่วงที่ผ่านมาคือการหวนกลับมาอ่านพระวจนะพระเจ้าวันนี้พระเจ้าได้เข้ามาพูดกับท่านว่าพระวจนะพระเจ้าจะช่วยให้ท่านเติบโตมือของท่านที่กวักน้ำนั้นจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆยิ่งจำนวนครั้งที่ท่านกวักนั้นเพิ่มสูงขึ้นช่วงได้อ่านพระวจนะพระเจ้าใคร่ครวญและภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือวิธีของคนชอบทำและเขาจะเจริญขึ้นดุจต้นไม้ที่เขียวถ้าพระเจ้ามาสัมผัสใจท่านวันนี้กลับใจใหม่อยากจะกลับมาอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจังยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้ายอมไม่ขึ้นตอบสนองพระเจ้าแล้วมือลงได้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในชีวิตประจำวันประจำวันใหม่อยากจะกลับมาอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงช่วยท่านขอพระเจ้าทรงช่วยท่านอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้มีบางอย่างที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องที่ท่านเปลี่ยนแปลงท่านพูดกับตัวเองได้ว่าหลังจากวันนี้ไปท่านจะเปลี่ยนเรื่องอะไรในเวลาใดพี่น้องกี่ท่านในที่ประชุมที่พระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านเองขาดช่วงเวลาที่ดีกับพระเจ้ากับพระวิญญาณของพระเจ้าท่านเพียงรับรู้ว่าพระองค์มีอยู่แต่ว่าท่านขาดช่วงเวลาที่จะคอนเนคกับพระองค์จริงๆขาดช่วงเวลาที่จะได้พูดคุยกับพระองค์และวางพักสิ่งต่างๆชีวิตเต็มไปด้วยอะไรหลายอย่างและไม่มีการเบรกที่ดีแต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านว่าท่านสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องกลับก็คือกลับมาสู่การมีห่วงเวลาเบรกที่ดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอีกครั้งยอมไม่ขึ้นตอบสนองพระเจ้าถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้และอธิษฐานบอกกับพระเจ้านะครับว่าท่านจะเปลี่ยนอะไรเป็นรูปธรรมบางอย่างท่านจะเปลี่ยนอะไรเป็นรูปธรรมบางอย่างในเช้าวันนี้ท่านอยากจะเปลี่ยนเวลาไหนอาจจะเป็นเวลาตื่นนอนตอนเช้าที่ท่านจะเบรกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้เวลากับพระองค์เจ้าทรงช่วยเหลือท่านและผมอยากอธิษฐานเพื่อพี่น้องอีกกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนที่3ที่ท่านอาจจะมีประสบการณ์ของดวงดาวหรือบาดแผลให้เราอธิษฐานพระเจ้าสิครับที่ในประสบการณ์ดวงดาวนั้นเราจะค้นพบตัวของเราแรงจูงใจของเราและเราจะให้แรงจูงใจที่ไปไม่สุดให้ไปสุดที่พระเจ้าได้เราจะพบจุดที่เราต้องระวังในดวงดาวเหล่านั้นจะดึงเราได้และเราจะระวังมันรวมถึงบาดแผลของประสบการณ์ชีวิตของเราจะเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นการค้นพบเส้นทางของการทรงเรียกเส้นทางของวัตถุประสงค์ที่ทรงส่งของพระเจ้าต่อชีวิตของเราผมอยากให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสถานการณ์ทุกประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับประสบการณ์เหล่านั้นและขอให้เราได้ค้นพบได้ถูกเตรียมชีวิตไปกับเส้นทางข้างหน้าไม่ว่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดอย่างบาดแผลให้เราขอบคุณสถานการณ์นั้นให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เราหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมที่ทำให้เราช่วยเหลืออีกหลายคนที่เคยมีความบาดเจ็บแบบนี้มีบาดแผลแบบนี้มาแล้วต่อไปพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพระองค์เจ้าค่ะเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกประสบการณ์ขอพระเจ้าสร้างเราให้เติบโตขึ้นผ่านทุกประสบการณ์ด้วยเถิดขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาและสุดท้ายผมอยากให้เราอธิษฐานเพื่อเพื่อนข้างๆด้วยกันสิครับอธิษฐานเพื่อเขาว่าขอบคุณเขาขอบคุณคนรอบข้างและขอให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นผ่านการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในพระวรกายของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราทุกคนที่เราจะรับการสร้างให้เติบโตขึ้นเราจะได้รับการเสริมสร้างให้เติบโตขึ้นผ่านคนรอบข้างผ่านคนในที่ทำงานของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเจ้านายที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าลูกน้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า
พระเจ้าไม่ว่าเป็นใครก็ตามอย่าให้เราเองหนีปัญหาแต่ขอให้เราเติบโตขึ้นเหนือปัญหาเหล่านั้นได้ขอพระเจ้าสอนเราในการดีลกับทุกคนที่แตกต่างหรือหลากหลายขอทรงทำให้เราเติบโตขึ้นในความเข้าใจและถูกเสริมสร้างชีวิตให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ